เอาละครับสวัสดีเพื่อนร่วมชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนวันนี้นะครับเรดอาร์อีกครั้งนึงนะครับเรามาตีบอสด้วยกันนะครับวันนี้เป็นบอสใหม่นะครับทาปูบูลูปะมาวันนี้จะตีกันแค่3ตัวนะครับและแน่นอนนะครับหากต้องการเติมเกมและต้องการความคุ้มค่าที่สุดนะครับผมทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกม Pokemon Go นะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีบเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนครับวันนี้ทาปูบูรูนะครับผมน้องเพิ่งมาอีกรอบนึงนะครับผมนะรอบนี้มาพร้อมกับชัยนี่นะครับเราก็อยากได้เหมือนกันนะน้องเป็นสีแบบดำเลยใช่ป่ะตรงที่เป็นหมวกเขาเหมือนจะเป็นสีดำนะน้องเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งเกาะนะแล้วก็เหมือนควายเลยนะบูรูไงบูรูโอเคครับผมพูดนิดนึงนะระหว่างตีบอสนะครับเรทเอาคืออะไรนะผมเรทเอาคือชั่วโมงตีบอสนะจัดขึ้นในทุกวันพุธนะครับผม6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะฮะก็จะมีบอส5ดาวนะครับเกิดขึ้นเกือบทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกนะครับอาทิตย์นี้นะฮะก็อยู่กับน้องทาบูบูรูตามคลิปนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับจะอยู่กับเราไปอีกวันนี้วันที่19นะผมวันที่ผมอัดนะอาทิตย์หน้าก็ยังอยู่นะเรทเอาอาทิตย์หน้าก็จะเป็นทาบูบูรูอยู่นะใครอยากตีก็จัดได้นะสำหรับผมนะวีคเดียวพอแล้วครับก็รู้กันอยู่เพราะอะไรนะ ตีวีคเดียวพอนะอีกอาทิตย์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมตี3ตัวพอนะครับผมก็เดี๋ยวจับเอง2ตัวสอนจับ1ตัวนะครับอยากได้ชัยนี่นะตัวนี้ยังไม่มีชัยนี่ครับเนื่องจากมันเพิ่งปล่อยด้วยนะแล้วนี่เป็นตัวแรกของผมในรอบนี้เลยนะฮะใกล้แล้วฮะชัยเอ๋ยชัยนี่นี่นะวันนี้มีซัพพอร์ตเตอร์มาช่วยตีด้วยนะครับผมนะชัยเอ๋ยชัยนี่ชัยนี่จงมาครับชัยชัยไม่นี่ครับผมแล้วหูไม่มีซูมไม่มีอะไรเลยตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยเหรอคือแบบว่าใหญ่จัดๆนะฮะตรงแขนนี้เหมือนจะได้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมไอ้ตรงขอบแขนเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกอะไรดีวะมันเป็นแขนไม่มีตัวแล้วก็เป็นหางอย่างนี้ป่ะน้องเอาขาควิดนะโอเคเอ็กซ์แลนซ์แล้วนะควิดมาเต็มที่นะครับผมนะแล้วก็พอกลับไปก็โยนไปตอนนั้นนะครับโอ้โหติดเลยชัยนี่ปลอมแน่ๆนะครับอย่างนี้ของปลอมชัวร์ๆนะฮะโอ้โหก็8 96มา96เลยเหรอฮะผมจับไปทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้ตอนนั้นจับเวเทอร์บูทด้วยเหรอเนี่ยแปลว่า1950ป่ะถ้างี้พร้อมเร็วๆเขาจะคิดว่าเป็นแบบชัยนี่แน่นอนนะฮะอ้าวชัยนี่ปลอมเหมือนกันเลยว่ะมีคนชัยนี่ปลอมเหมือนกันมาระหว่างนี้ก็ฮีลกันนิดนึงนะฮะนี่น้องแพ้พิษคูณ2ใช่ไหมครับอันนี้ใช้โพชั่นไอ้นี่น่าจะพอนะฮะจะได้เคลียร์กระเป๋าไม่ใช่อะไรโอเคฮะพอดีเลยนะครับผมอันนี้ทิ้งไปดีไหมผมอยากให้กระเป๋าเต็มพอดีรับของจากเพื่อนมันจะได้สตาร์ดัสนะฮะกดลุ้นชัยนี่เล่นๆนะเจอค่อยจับนะพอดีกระเป๋ามันแน่นจัดๆเลยฮะมาแล้วครับผมตัวที่2นะฮะทาปูบูลูเวลาผ่านไปแค่9นาทีเองนะครับผมโอ้ยเขาเมก้าด้วยว่ะจริงๆเราควรเมก้านะครับสเปียร์ตัวนี้เคยเมก้ามั้ยยังชัยนี่ไม่ใช่หรอวะถ้าผมจำไม่ผิดผมหานิดนึงครับถ้าเราไปที่เมก้าเรียงตามนัมเบอร์สเปียร์มันอยู่แรกๆเลยครับผมจำได้ว่ามันเป็นชัยนี่ไม่ใช่หรอมันไม่มีแบบเช็คว่าเมก้ากี่วันหรอคือเช็คที่นี่ไม่น่าได้ครับมันต้องออกไปเช็คข้างนอกปะไม่น่าได้ครับอันนี้มันแค่แบบว่าเมก้าได้อะตัวนี้นะฮะไม่ได้เช็คว่าเมก้ามาแล้วกี่วันผมว่าเป็นตัวนี้นะที่ผมเคยเมก้าเลยลองดิตอนนี้มันไม่เสียลูกอมเว้ยเราเมก้าเล่นๆไปก็ได้ปะไม่รู้ตัวไหนอะไวมากๆเลยครับผมมีแต่คนเอาตัวธาตุพิษมาตีนะตัวนี้มันเท่ปะวะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมันพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเท่ไม่เท่เนี่ยเอ้ยมีอีเวนท์ทอลด้วยจริงๆน้องเหมือนคนเนาะไอตรงนี้มันคือหน้าใช่ปะหน้าวัวเป็นหมวกเป็นหัวใช่ปะแล้วไอตัวที่เป็นตัวมันเป็นแบบว่าตัวรีบๆอะไรเงี้ยแบบตัวเล็กๆนะฮะผมแล้วก็ไม่มีขาแค่นั้นเองมันก็เหมือนคนอยู่นะทรงปันด้าอยู่นะเป็นกระดิ่งลอยได้ครับเหมือนกระดิ่งลอยได้เลยพูดอย่างนี้ได้ไงเป็นเทพผู้พิทักษ์แห่งเกาะเลยเกาะอโรร่าไหมครับเหงาไปยืนใกล้เพื่อนหน่อยอ้าวตายเลยยืนขวางเลยไหมยืนขวาง นี่มันดิสอะไรอ่ะดิสธรรมดาเหรอฮะเจนเซกตัวนี้น่าจะใช่นะครับมีคนเอาโฮโอมาด้วยนะครับชัยนี่โฮโอนะครับผมโซล่าบีมโอ้โหโคตรแรงก็ว่าอยู่ทำไมแบบว่าตัวปิ้วตัวปิ้วนะครับผม1889อ่อนชัวร์นะครับจากสูงสุดลงมาต่ำสุดเลยปะเนี่ยเอาไบเกอร์ไบเกอร์มาไงนี่แปลว่าตียิมใกล้ไบเกอร์เหรอผมก็ลืมดูว่ายิมจากไหนเนี่ยแต่จริงๆน่าจะเป็นคนจากแถวมอทอผมนะครับใช้ไม่นี่ครับผม1889นะฮะ
ตรงนี้อ่ะได้แล้วขอบแขนด้านในพอควิดมาปุ๊บกลับปุ๊บโยนไปเลยโยนง่ายมากตัวนี้สะบัดแบบใกล้มากๆอ่ะไม่ต้องเหนื่อยเลยอ่ะฮะแล้วมัน ทำไมมัน2ตัวมันติดแบบนี้เลยพร้อมครับเดี๋ยวเขาต้องคิดว่าผมได้ใช้นี่2ตัวติดแน่เลยในกลุ่มเนี้ย จากบนสุดมานะครับ96แล้วอันนี้เกินมา2ค่าหรือ4ค่าวะ2ค่าวะดูได้นี่ดูได้ว่าเราจับจากที่ไหนนะพระนครศรีอยุธยานะครับผมอยุธยาเบเกอร์ก็อยู่แถวอยุธยาเหรอนี่นะครับผมนะเราจับจากอยุธยานะแต่ว่าสถานที่ที่เราเล่นนะคือปทุมนะครับผมนะเรารีโมทไปนะฮะชุบแป๊บนึงนะน็อก4ตัวตัวสุดท้ายน็อกพอดีสินะมาครับผมรอตัวสุดท้ายกันนะฮะเพิ่งผ่านไป14นาทีเองฮะไวจัดๆนะครับผมมาครับทุกคนครับตัวสุดท้ายนะครับผมจัดไปครับตี3ตัวทำไมเหมือนจ่าย5ตัวนะทำไมคุ้นๆว่าเราตีได้5ตัวนะเราจ่ายไปเท่านี้เมื่อก่อนจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่ปวดหัวมาครับทุกคนตัวสุดท้ายนะครับผมนะคลิปนี้สั้นแน่นอนเลยตัวนี้ตีง่ายจับง่ายกว่าตีแล้วเดี๋ยวผมอยากจะรู้จังเลยว่าผมสอนจับเนี่ยเอาไฟผมดับเฉยเลยหัวหน้ามืดเลยอยากรู้จังเลยว่าผมสอนจับเนี่ยจะติดลูกแรกอีกป่ะแล้วคือผมให้แบบให้สับปะรดนะเว้ยให้สับปะรดมันควรจะติดยากกว่านี้ทุกคนไม่ใช่แบบฟึบฟับติดอะไรวะเนี่ยไวเกินนะฮะจับติดยากหน่อยก็ได้นะไม่ต้องติดง่ายนักหรอกเนาะเราจะได้แบบว่าสอนคนดูได้นานๆแล้วผมไม่ทันสอนเลยแต่ว่ามันโยนง่ายจริงๆครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่าบอกตรงๆว่าโยนง่ายมากวงก็ใหญ่โยนก็นิดเดียวแล้วก็ปุ๊บไปเลยนะแอนิเมชันก็อ่านง่ายนะสบายใจมากเลยหลังจากตีบอสโยนยากๆมาแบบว่านานต่อเนื่องนะฮะมาชัยเอ๋ยชัยนี่ชัยนี่จงมาครับผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยขอชัยนี่ปลอบใจหน่อยนะขอโทษทีนะจะไม่ได้สอดจับเพราะผมจะได้ชัยไม่นี่ครับผมโอ้ไม่ครับผมไม่ดีตัวเมื่อกี้มัน194กว่าๆนะครับผมมาสอดจับกันครับมาครับทุกคนครับแน่นอนนะครับผมเรื่องของเบอร์รี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะอยากจับติดง่ายๆนะครับผมก็เป็นเบอร์รี่นี้นะครับผมนะลาสเบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่ทองนะครับผมนะก็จะจับติดง่ายขึ้นนะเพิ่มโอกาสจับติดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ลูกอมเพิ่มขึ้นนะก็ใช้เป็นสับปะรดนะครับผมนะหรือไม่ก็สับปะรดสีเงินนะโดยสับปะรดสีเงินนะครับผมนะจะได้โอกาสจับติดเท่ากับไออันนี้นะครับผมลาสเบอร์รี่นะฮะแต่ก็ได้ลูกอมคูณ2แล้วก็บวก1ด้วยนะครับผมนะอันนี้คูณ1นะครับทำไมผมย้ำทุกคลิปนะครับเพราะว่าเวลาบางทีคนใหม่มานะผมก็จะได้รู้เนาะว่าอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับก็อย่ารำคาญกันเลยเนาะนะครับผมนะโอเคมาผมขอใช้เป็นสับปะรดก่อนนะครับผมอยากสอนนานๆหน่อยนะแล้วก็ได้ลูกอมเพิ่มขึ้นมันก็ดีนะครับผมนะโอเคตัวนี้ล็อกบอลตรงไหนครับก็คือตรงแขนเขานะครับผมเข้ามาหน่อยนึงเนี่ยพอแล้วนะครับผมนะอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้นะให้เข้ามาข้างในนะครับประมาณเนี้ยผมว่าได้แล้วนะครับผมนะแล้วก็แอนิเมชันตอนที่เขาตีมาควิดต้องเรียกว่าควิดนะครับผมควิดหน้านะครับผมกลับไปปุ๊บเนี่ยโยนได้เลยนะครับผมนะปุ๊บเนี่ยโยนไปตอนนี้นะครับผมนะโยนประมาณไหนครูโยนเบามากควงแล้วก็โยนไปใกล้ๆแค่นี้เองนะฮะผมว่าผมไม่ถนัดก็ยังพอโยนได้นะนี่คุยแป๊บนึงคือจริงๆน้องไปอยู่ฝั่งนู้นผมว่าผมโยนได้เลยนะวงมันใหญ่มากนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราสอนจับเราตรงกลางปั๊บนะครับผมเห็นไหมง่ายมากๆนะครับทุกคนครับควงเบาๆโยนเบาๆถึงเลยนะครับผมนะโอเคดีมากเลยไม่จับติดลูกแรกเหมือน2ทุ่มที่แล้วไวเกินนะครับผมนะประมาณนี้เองทุกคนปุ๊บขยับไปแบบง่ายมากนะครับผมนะไม่เคยจับบอสแล้วสบายใจเท่าตัวนี้มาก่อนเลยคือแบบว่าบอลน้อยก็น่าจะเอกทุกลูกแหละตรงนู้นก็อาจจะเอกได้แต่ว่าไม่เป็นไร ปึ๊บนี่นะครับผมปึ๊บเห็นปะง่ายมากเขาโยนแบบใกล้มากควงก็แป๊บเดียวนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับผมบอสจับติดแบบโยนยากมาหลายตัวแล้วนะครับผม สบายใจมากเลยเจอตัวอย่างนี้นะครับไอ้น้องเอเลคีไอ้ไฟฟ้าสายแดนนั่นก็โยนยากเหลือเกินนะไกลอยู่นะครับแล้วมันหลอกด้วยหลอกมันค่อยๆลูกเกียร์นะไอ้ตัวนั้นอะวงมันตามมอนไว้มอนมันแบบวงมันช้ากว่าแต่โยนได้นะไม่เหมือนลูกเกียร์ที่แบบว่าโยนยังไงล็อกยังไงลูกเกียร์เนี่ยเห็นปะโยนได้นะครับเพราะว่าน้องจะแบบวงมันใหญ่มากครับผมแล้วมันแบบว่าเบามากอ่ะมันแทบไม่ต้องแบบว่าออกแรงเลยอ่ะมันก็เลยโยนง่ายครับน้องจะอยู่ฝั่งนู้นก็ตามฝั่งนี้ไม่เสี่ยงดีกว่าฝั่งนี้ก็ยังขอไม่เสี่ยงนะครับไม่ไหวปั๊บโอเคนะครับผมหลายลูกแล้วนะเดี๋ยวสัก6บอลเดี๋ยวผมใช้เป็นเบอร์รี่ทองแล้วนะครับผมนะ6บอลนะอีกลูกนึงแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้มันแพงครับตัวนึงมันเกือบ40บาทแล้วนะ
เราก็ควรจะจับติดนะครับผมนะแพงกว่าเมื่อก่อนแบบเกือบ2เท่าอ่ะนะทุกคนเนาะถ้าเราจับไม่ติดเราก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งนะครับผมนะยังไงก็ควรติดไว้นะครับจับบอสนะแนะนำให้ใช้เบอร์รี่ทองทุกลูกเลยนะครับเพราะว่าบอสต้องจับติดเนาะนะครับ ปั๊บโอเคไหมประมาณนี้นะฮะไม่ยากครับทุกคนผมว่าทุกคนไม่น่าจะติดปัญหาเรื่องการโยนตัวนี้เลยนะดูแอนิเมชันก็จบเลยนะครับผมนะโอเคติดแล้วครับผมตัวนี้ไม่ดีหรอกนะฮะนี่ห่างไกลมากๆเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมคลิปสั้นๆนะไม่ยาวนะตามแต่กำลังนะครับผมนะก็มันนะอย่างที่ทุกคนรู้นะราคามันโดดขึ้นไปเยอะนะเราก็ตีเท่าที่เราไหวตอนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะใครอยากให้ตี5ตัวนะแบบว่าจุใจนะครับผมนะโดเนทกันเข้ามาได้นะใต้คลิปนะกดแตงนะครับผมนะว่าจะเป็นการซัพพอร์ตแบบรายเดือนนะครับแบบซัพพอร์เตอร์ของพวกเราก็ได้นะครับผมนะโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผจญภัยตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนะหรือว่าจะเป็นกดแตงขอบคุณเลือกยอดเงินนะโดเนทหลายรอบก็ได้นะครับผมนะใครยังไม่ซัพพอร์ตแบบเสียเงินนะครับไม่เป็นไรนะผมกดไลค์นะกดแชร์นะผมแล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานะครับผมนะใครอยากคุยกับผมนะครับคอมเมนต์คุยไว้ใต้คลิปได้นะผมมาตอบคอมเมนต์เองทุกครั้งเลยนะครับผมนะโอเควันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนึงครับสวัสดี